สวัสดีค่ะไปเที่ยวขอนแก่นกันนะคะครั้งนี้เดินทางด้วยรถยนต์นะคะไปที่ขอนแก่นจิ๊บชอบเดินทางด้วยรถยนต์มากกว่านะคะถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยก็จะเดินทางด้วยรถยนต์เสมอเลยถึงขอนแก่นแล้วระหว่างทางก็จะได้ดูนั่นดูนี่นะคะชมวิวท้องฟ้าแล้วก็อากาศร้อนมาถึงร้านอาหารร้านแรกกันแล้วนะคะร้านนี้ชื่อ DN แหนมเนืองค่ะอันนี้ร้านนี้หาง่ายมากๆจริงๆก็เคยมาแล้วเนาะแล้วก็มาซ้ำอีกเพราะมีที่จอดรถแล้วก็อาหารสดแล้วก็อร่อยค่ะมาที่จานแรกจะเป็นยำหัวปีจานนี้อร่อยมากๆแล้วก็ข้าวเกรียบงานะคะจานนี้จะเป็นยำขาหมูยัดไส้ค่ะแล้วก็มาที่จานหลักของเราก็คือแหนมเนืองเอามาประกอบเป็นคำเนาะแล้วแต่หรือว่าจะชอบแบบไหนแล้วก็มีผักสดมาให้เยอะมากแล้วก็สะอาดด้วยส่วนน้ำจิ้มส่วนตัวจิ๊บคิดว่าเฉยๆนะคะพอมาประกอบเป็นคำก็เป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆมันต้องแป้งห่อผักหรือผักห่อแป้งนะตอนเย็นก็มาที่ตลาดต้นตาลกันนะคะตลาดต้นตาลก็จะเป็นตลาดนัดกลางคืนเนาะก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็ของกินขายเยอะแยะเลยเดินเล่นไปก็จะเห็นว่ามีทั้งร้านเล็กนะคะที่แบกกระดินแบบเนี้ยแล้วก็เป็นร้านที่เป็นบูธแบบนี้นะคะที่เนี้ยก็จะมีต้นไม้อยู่เรื่อยๆเลยทำให้รู้สึกแบบร่มรื่นแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องมีต้นตาลให้สมกับชื่อตลาดนิดนึงเนาะซุ้มเนี้ยน่ารักอะแบบสีเนี้ยคือเห็นมาแต่ไกลมากๆเดินผ่านไปก็จะมีเป็นเหมือนเป็นบึงเล็กๆนะคะมีความเขียวอยู่ทุกจุดเลยจริงๆเดินไปเรื่อยๆก็มีอาหารหลายสัญชาติอันนี้เกาหลีเนาะอันนี้ญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีอาร์ตเวิร์กด้วยค่ะเดินไปเรื่อยๆโซนของมือสองของเก่าของสะสมก็มีตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นบูธที่เป็นของกินแล้วนะก็คือจุดไฮไลท์ของเรานี่แหละเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เจอต้นไม้อีกแหละมีใบน้อยแต่ก็สวยมากๆนึกอยู่นานว่ามาถึงขอนแก่นคนจะกินอะไรดีก็เปิดกันด้วยอย่างแรกเลยเป็นปากหม้อไข่นะคะรสชาติก็จะจืดๆมันๆหวานนิดๆค่ะถือว่าเฉยๆแต่พอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยมันดูน่ากินมากเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องอุดหนุนเขานะคะขายค่อนข้างดีเหมือนกันนี่เลยมาพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะต่อไปก็ไปต่อคิวร้านนี้กันขายข้าวหมูย่างขายไส้ย่างแล้วก็มีลาบทีเด็ดนะคะเตาเขาดูใหญ่แล้วก็สะอาดเดินไปเรื่อยๆนะคะตามหาดกันไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนเพราะมันเยอะมากสุดท้ายก็เลยมาเลือกร้านนี้กันเพราะแม่ค้าสวยนี่เป็นลาบก้อยจากร้านก่อนนะคะแล้วนี่ตำถาดดูความตำถาดนี้ถ้าจำไม่ผิดก็120บาทนะคะได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้ชอบกินทุกอย่างที่เขาให้มาหรอกนะแต่มันก็ถือว่าโอเคแหละกินข้าวกันเลยเว
ิดท้ายด้วยชานม19บาทอร่อยมากๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ